S <S ก็ยังมีอีกหนึ่งคดีผู้ชมรครับเรื่องราวของละเ,เมิดทางเพศเด็กหญิง13ปีเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปะนะครับเรื่องราวของรถตู้ของณเดชนะครับที่ตอนแรกเลยเด็กหญิงคนหนึ่งครเดี๋ยวเท้าความไม้ฟังสั้นๆเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับคืออยู่กับป้าอ,ออยู่กับย่าที่ขอนแก่นแล้วพ่อเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับคือช่วงวันช่วงวันพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าพ่อเนี่ยก็อยากให้เด็กเนี่ยมาอยู่ด้วยก็เลยหารถตู้เนี่ยไปรับเด็กมา นะฮะร,รถตู้คันนี้เปน็นรถตู้วินนะคุณผู้ชมครับก็จะมีการรับคนนันคนนี้คนนั้นขึ้นรถมารถตู้เนี่ยรับเด็กมานะฮะจากขอนแก่นแล้วก็ขับไปที่กรุงเทพคือกําหนดการที่จะมาถึงกรุงเทพที่บางกอกใหญ่เนี่ยคือในเวลาตอนเช้ายูดีเนี่ยรถคันนี้ไปส่งน้องเนี่ยนะฮะตอนประมาณเที่ยงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนเราไปส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กลงจากรถมามีอาการเหมือลอยะนะฮะตัวพ่อก็คิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคงจะเมารถมั้งก็ไม่ได้ติดใจอะไร เด็กอยู่กับพ่อไปเดือนหนึ่งนะฮะอยู่กับพ่อกับแม่ไปเดือนหนึ่งเพราะพ่อแม่อยู่ที่กรุงเทพเสร็จครบเดือนเนี่ยเด็กต้องกลับไปที่ขอนแก่นนะครับทีนี้พ่อก็เลยไปเรียกรถตู้คันเดิมเนี่ยแหละฮะบอกเอ้ารถตู้กลับไปส่งลูกผมหน่อยเพราะคุณไปรับมาแล้วคุณก็กลับไปส่งด้วยนะรถตู้คันเดิมแต่ครั้งนี้ให้ทางฝั่งเด็กชายอายุสิบหกปีคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยไปด้วยค่ะก็นั่งรถไปด้วยนะผู้ชมครับปรากฏว่ารถตู้คันนี้พอไปจอดถึงบ้านปุ๊บพอปรากฏว่าพอไปเจอหน้าเด็กคนนี้ กอดพ่อแน่นเลยไม่ยอมไปกอดแน่นเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของพ่อก็เลยคิดว่าอ๋อเด็กคงรักพ่อบยังไม่อยากกลับก็เลยมีการบอกเด็กว่าเออกลับไปอยู่กับย่านะลูกเดี๋ยวกลับไปถึงแล้วโทรคุยกับพ่อเดี๋ยวพ่อพามาใหม่เด็กก็ยอมขึ้นรถไปทีนี้พอขึ้นรถไปเนี่ยกลับไปถึงน่ขอนแก่นลงไปเสร็จปุ๊บที่ไปเจอไปเจอ,ไปเจอย่าที่แหวงน้อยที่แหวงน้อยปรากฏว่าเด็กเนี่ยเออไปเลยะนะฮะ คือสมมติสติหลุดไปเลยคุณผู้ชมฮะคือร้องห่มร้องไห้แล้วก็นอนพนมมือแบบนี้ฮะแล้วก็บอกวนณเดชจะทําหนูนเดชจะทําหนูพูดอยู่แต่แบบนี้ยจนกระทัทง่งทางฝั่งย่าก็เลยไปถามเด็กบอกว่าเป็นอะไรลูกไหนบอกย่าสิค่อยๆค,คุยฮะเด็กยอมรับบอกว่าเด็กเนี่ยถูกคนขับรถตู้เนี่ยละเมิดทางเพศ<ฆ>ตอนที่ไปส่งหาพ่อและขากลับ ก็น <S preach science> ่าจะด้วยหรือเปล่า hmm. นี so on, okay. ้เรายังไม่ทราบกำลังมีการตรวจสอบนะฮะแต่ที่แน่ๆเด็กเนี่ยยอมรับกับย่าเลยย่าก็โกรธแล้วฮะคุณผู้ชมครับก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่แวงน้อยสพแวงน้อยส่วนพ่อเองเนี่ยก็รับรู้เรื่องนะครับพ่อเนี่ยไปแจ้งความไว้ที่บังกอกใหญ่ประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นบังกอกใหญ่บอกว่าสอบไอ้สนบังกอกใหญ่บอกว่าอ๋อที่สนบังกอกใหญ่ไม่มีคิวรถตู้ค่ะจะมีคิวอยู่หน้าผาต้าซึ่งมันก็ไม่ใช่จะเป็นอีกสนอหนึ่งเป็นอีกสนหนึ่ง นะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าที่ทางฝั่งของอสอพแวงน้อยค่ะพอยติไปแจ้งสพแวงน้อยบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวนู่นให้ไปแจ้งที่บางกอกใหญ่เพราะไม่ใช่คน,คนละเขตกันค่ะเพราะว่าตอนเกิดเหตุก็คือมามาถึงทางมาส่งที่กรุงเทพอะค่ะ,ะที่สําคัญคุณผู้ชมครับเด็กเองถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะฮะเด็กเองถ่ายคลิปนี้เอาไว้บอกว่าตอนฉันหนูตื่นขึ้นมาหนูจําอะไรไม่ได้แล้วมันงงไปหมดที่สําคัญที่สุดคือ หนูมีเลือดออกที่อวัยวะเพศด้วยแล้วเต็มไปหมดเลยที่บอกที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วเด็กก็เลยเอามือถือเนี่ยถ่ายคลิปอ,อันนี้ไว้แต่ไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่สอนอเขาค่ะโอ้โหก็มีการเกี่ยงกันร,ระหว่างสาพาแวงน้อยกับสนาบางกอกใหญ่นะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทางสํานักงานตนํารวจแห่งชาติมอบหมายแล้วนะคะให้ทางสาพแวงน้อยรับผิดชอบคดีทางผู้มกับการของสพแวงน้อยพันตารวจเอกสมมาตรมั่งไทยสงบอกว่า ล่าสุดตำรวจสืบสวนคนครบาลลงพื้นที่มาร่วมสืบกับทางสาพาแวงน้อยตอนนี้ยังสอบปากคำน้องวัย13ไม่ได้แต่ว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเดี๋ยวเร่งสืบสวนสอบสวนส่วนอื่นไปก่อนฮึค่ะบ้าเหรไม่นิ่งนอนใจผมขำเดี๋ยวเร่งสืบสวนสอบสวนส่วนอื่นไปก่อนเพราะว่าอาการของน้องอย่างที่เรารายงานไปก็คือน้องมีอาการที่เพ้อและทางคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานส่วนญาติเด็กแล้วก็ นายเดชคนขับรถตู้ก็นำรถตู้ที่รับส่งเด็กไปที่สอพอแวงน้อยด้วยนะคะแล้วก็ส่งให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานสี่ตรวจสอบเบื้องต้นไปเจอคราบเป็นของเหลวสีแดงในรถตู้ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นเลือดไหมเจ้าหน้าที่ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ปกติแล้วก็ใช้เวลาตรวจประมาณ1เดือนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคดีนี้จะได้รัดให้เร็วขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าของเหลวสีแดงที่พบที่เบาะใช้คราบเลือดไหม เบื้องต้นทางคนขับรถตู้นะเดชที่เมื่อวานนี้ไปที่สพตำรวจบอกว่ายังไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับนาเดชนะคะการสอบปากคําเมื่อวานนี้จะเป็นการสอบปากคําในฐานะพยานที่เป็นเจ้าของรถตู้แล้วก็เป็นคนขับรถตู้ในวันเกิดเหตุหลังจากนี้จะมีการเรียกสอบผู้โดยสารบนรถตู้ทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข,ข่าวเองก็พยายามสอบถามทางนาเดช ณเดชบอกด้วยนะคะบอกว่าไม่มีทางที่จะทําแบบนี้แล้ววันที่เกิดเหตุไม่ได้ส่งน้องเป็นคนสุดท้ายานี่คือสิ่งที่ณเดชให้การนี่คือในมุมของณเดชในมุมของณเดชในมุมของณเดชค่ะ,คะลองฟังเสียงตํารวจก่อนนะคะพุ่มกับของสพแวงน้อยค่ะไม่มีนะอ่ะโอเคไม่เป็นไระนะครับก็คือที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตามกันดูเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย ข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยนะครับขณะที่ทางฝั่งของนครบาลซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตรดวนครบาลก็ประกาศตามหาพยานบนรถตู้เข้าให้ปากคำด้วยนะฮะเรื่องนี้นะครับพลตรีธิรเดชธรรมสุธีครับผู้กับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตรดวนครบาลท่านก็เปิดเผยแล้วฮะบ,บอกว่าได้ส่งทีมสืบสวนเนี่ยนะฮะลงพื้นที่อำเภอแวงน้อยครับจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมคลี่คลายคดีนี้นะครับก็คือเด็กหญิง13ปีเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะเริ่มสืบสวนนะครับตั้งแต่การเดินทางออกจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะฮะไปจนถึงเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพจะมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผู้โดยสารที่อยู่บนรถตู้ดังกล่าวทั้งหมดจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะครับหากผู้ใดนะฮะเป็นผู้โดยสารรถตู้ทะเบียนฟังดีๆ,ๆผู้ชมครับรถตู้ทะเบียนนะฮะแปดสามหนึ่งหกกทมนะฮะร,รถตู้ทะเบียน8ปดสามหนึ่งหกกทมในวันที่หนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก รถตู้นี้ไม่ต้องไปเบอร์ชื่อไปเบอร์ทะเบียนแล้วครับเพราะเขาประกาศแล้วเขาจะได้เห็นกันนะฮะเขาประกาศแล้วนี่นะฮะร,รถตู้ทะเบียน8316กทมครับวันที่1ตุลาคมปี2566นะครับจากอําเภอแวงน้อยตอน6โมงเย็นเดินทางเข้ากรุงเทพโปรดติดต่อสืบนครบานผ่านเพจ Facebook สืบนครบาน idmb ครับรับรองว่าข้อมูลของท่านเนี่ยจะเป็นความลับของทางราชการแน่นอนนะฮะ พร้อมกับยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีข้อสงสัยหลายประเด็นทีเดียวทั้งเรื่องของคนขับตัวผู้เสียหายที่มีอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงด้วยเนี่ยนะครับเอาวย้ำอีกทีนะฮะรถตู้นะครับหมายเลขทะเบียนนะครับแ3ดสกทมวันที่1ตุลาคมนะครับ2566จากแวงน้อยตอน6โมงเย็นครับเดินทางเข้ากรุงเทพนี่นะฮะคือตอนนี้ตำรวจก็ กำลังมีข้อสงสัยหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของคนขับเอ่ยทั้งเรื่องของตัวผู้เสียหายเอ่ยที่ตำรวจบอกมาแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงตัวนี้ยังไม่ปรากฏนะฮะแต่ที่แน่ๆก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะฮะพ่อเขาไปแจ้งความที่สอนอบางกอกใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะตัวย่าเนี่ยไปแจ้งความที่แวงน้อยสอนพอวงน้อยแต่ทั้งสอนอเนี่ยทั้งสอนพอสอนอเน,นี่ยนะฮะเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแวงน้อยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ไม่ได้เกิดเหตุที่ไม่ได้เกิดเ,เหตุที่เขานะฮะส่วนบางกอ,อกใหญ่ก็บอกว่าของเขตของเขาเนี่ยไม่มีไม่มีรถวิคิวรถตู้วินค่ะไม่มีแล้วยังไงอ่ะแล้วไปไล่เบี้ยกับเด็กอายุ12บ3าว่าหนูเอ้ยไปอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเหรอซึ่งเด็กก็ตอบไม่ได้เหรอเด็กเขาจะไปตอบได้ไงเขาอยู่ขนกันค่ะจะไปรู้ได้ยังไงตำรวจจะมีหน้าที่ต้องตามสื่อไปเขาเนี่ยสุดท้ายพอเป็นข่าวขึ้นมาแน่นอนครับเรื่องนี้ทางฝั่งของผู้การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ท่านลงจัดการเรื่องนี้เองอ่ะแต่ในมุมของสอพอกับสอนอนไม่จัดการออันนี้ประชาชนตำหนินะฮะ,ะอยากให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้มีการตักเตือนหน่อยอเนี่ยฮะไม่งั้นประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยครับแต่สพแวงน้อยบอกว่าเดี๋ยวสอบแล้วค่ะไม่ดิ้งนอนใจออคือไม่ได้ดิ้งนอนใจไงก็เป็นข่าวไงผู้ใหญ่บอกไงก็ตอนที่ชาวบ้านตาดำๆก็ไปแจ้งอ่ะ นิ่งนอนใจไหมล่ะค่ะกลิบคุณย่าไปแจ้งก่อนโอ้ขำผมบอกเลยทําแบบเนี้ยเนี่ยฮะอาโอเคแต่ก็ยังไงแน่นอนครับตอนนี้ทางฝั่งของกรมชาการตำรวจนครบาลท่านก็นครบาลท่านรับลูกละต่แล้ะ ขอความร่วมมือผู้โดยสารมนตตู้นะคะช่วยติดต่อเข้ามาแต่ต้องบอกนะครับว่าจริงเท็จประการใดเดียวยังไม่รู้แต่พอเด็กเขาอ้างแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องคุ้มครองเด็กไงก็ต้องไปดูแลไงว่าจะไอเป็นยังไงมันใช่ไม่ใช่ะอะไรไงก็ต้องว่ากันไปแเด็กเขามีอาการแล้วไปตรวจร่างกายยี่มพงมันจย์ฉีขาจริงค่ะเนี่ยฮะ